ความมั่นใจนะฮะตรงนี้เองเนี่ยนะครับประธานชมรมอสมแห่งประเทศไทยคืออสมเขาจะมีการรวมตัวกันเป็นอสมอำเภอจังหวัดภาคและก็แห่งประเทศไทยตอนนี้ประธานชมรมอสมแห่งประเทศไทยชื่อว่านายจำรัดคำรอดเนี่ยนะครับเป็นประธานเนี่ยก็ได้ย้ำภารกิจของอสมนะครับนั่นก็คือการไปฉีดวัคซีนก่อนอื่นเลยก่อนจะไปชวนชาวบ้านเขาเนี่ยอสมเองต้องไปฉีดวัคซีนก่อนเพื่อที่จะได้บอกชาวบ้านได้ว่านี่ไงปลอดภัยใช่ไหมคะนะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปนะครับคุณจำรัดคำรอดประธานชมรมอสมแห่งประเทศไทยนะครับสื่อสารกับพี่น้องประชาชนและสื่อสารกับพี่น้องอสม1,500,000กว่าคนทั่วประเทศให้ไปฉีดวัคซีนกันครับสวัสดีครับพี่น้องอสมทุกท่านนะครับผมนายจำรัดคำรอดประธานชมรมอสมแห่งประเทศไทยวันนี้ก็จะมาเชิญชวนพี่น้องอสมทั่วประเทศนะครับได้มาช่วยกันฉีดวัคซีนเพื่อชาติเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการรณรงค์ในการที่ให้อสมลงไปเคาะประตูบ้านเพื่อชวนพี่น้องทุกคนที่เราดูแลในละแวกบ้านครับให้มาลงทะเบียนการฉีดวัคซีนนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็ฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นก็อยากให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องสมอที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ดูจังหวะเวลาว่างนะครับก็ให้มาลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็พี่น้องสมอทุกท่านจะได้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนทั่วไปนะครับว่าเราได้เป็นสมอที่เราได้ฉีดวัคซีนแล้วนะครับนะครับตัวอย่างที่ดีคือการทำให้ดูเลยค่ะมีบทบาทมากนะคะพี่น้องอสมเนี่ยนะคะในการที่จะไปเชิญชวนแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในชุมชนนะคะเพื่อที่จะได้รู้สึกว่ามันก็ปลอดภัยแล้วก็ฉีดได้นะคะคืออย่าไปเชื่อนะไอ้